สวัสดีครับทลิปนี้อยากให้ชาวเขมรเข้ามาต่อผมขอถามว่าปราสาสมบูไพรคุกทำไมจึงใช้คำว่าคุกเหมือนอย่างที่ผมเขียนด้วยอักษรเขมรให้ดูคำว่าคุกเขียนด้วยคอควายแต่ออกเสียงเป็นกุกคำแปลนี้หมายถึงป่าที่เป็นคุกทางปราสาทหรือเอาปราสาสมาขังไว้ในคุกเป็นป่าที่เป็นคุกเอาไว้ขังปราสาทผมเคยได้ยินชาวเขมรเป็นผู้นำเที่ยวอธิบายว่า เป็นป่าที่เอาปราสาทมาสร้างในที่เดียวกันเหมือนหนึ่งเป็นคุกที่ขังปราสาทถ้าเป็นคำขอมคำว่ากุกสะกดด้วยกอไก่หมายถึงโคกคำที่เขียนก็ต่างกันถ้าแปลในความหมายของชาวเขมรจะแปลว่าป่าปราสาทที่อยู่ในคุกหรือคุกขังปราสาทไว้ในป่าแต่ถ้าเขียนแบบชาวของจะสะกดด้วยกอไก่หมายถึงป่าสมบูรณ์อยู่ในที่สูงเป็นสถานที่สร้างปราสาท สถานที่นี้เป็นที่สูงครับผมสงสัยว่าชาวเขมรพยายามหลีกเลี่ยงคำว่ากุกที่เคยมีคำว่าเสียงกุกหรือเสียงโคกมาแล้วไม่อยากจะให้มีคำนี้อีกเลยเปลี่ยนจากกุกหรือโคกเป็นคุกเสียเลยขอเชิญท่านผู้รู้มาให้ความเห็นด้วยอยากทราบว่าชาวเขมรจะอธิบายคำนี้อย่างไรก็แสดงความเห็นมาได้ถ้าไม่แสดงความเห็นถือว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย ชาวไทยที่รู้เรื่องนี้ก็เสนอความเห็นมาได้นะครับเรื่องประสาทสมบูรณ์ไพรโคผมอธิบายมาแล้วโดยละเอียดถ้าอยากทราบเรื่องนี้ก็ดูได้ที่ลิงก์ท้ายคลิปนี้เล่ามาสั้นๆเพียงเท่านี้สวัสดีครับ